คือน้ำกับแฟนเนี่ยคบกันมาหลายปีมากแต่พอดีว่าปีที่แล้วมีปัญหาแล้วก็แยกทางกันนะคะเขามีวิธีการในการแนะนำหนูเช่นเขาก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้และก็แนะนำน้ำว่าอ๋อใช่ให้เราเหมือนหาอะไรแบบหาคนมาให้มีความสุขกับเราเหมือนกับให้เราไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นก็ได้อย่างเงี้ยหรอคะแปดคำถามหัวใจมารับสายกันค่ะ108คำถามหัวใจวันนี้สายแรกเลยคุณน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้108คำถามหัวใจค่ะน้ำคุยอะไรก็ได้เลยแหละค่ะอยากคุยเรื่องอะไรคะคือน้ำกับแฟนเนี่ยคบกันมาหลายปีมากแต่พอดีว่าปีที่แล้วมีปัญหาแล้วก็แยกทางกันนะคะเขาบอกว่าน้ำไม่ค่อยมีเวลาให้เขาแต่น้ำยังรักใช่ไหมคะรักมากค่ะหรอแล้วเราไม่คิดว่าเราจะแก้ปัญหาพอน้ำรู้เรื่องน้ำก็คือเขาก็บอกตรงๆนะคะว่าเขานัดกับอีกคนนึงแต่ว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องกับครอบครัวเขานอกกายหรือนอกใจคะเขาบอกว่าเขานอกกายค่ะถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้เข้าใจสมมติเขาบอกว่าเขาอยากจะนอกกายเฉยๆไม่ต้องเอาใจไปผูกเราก็ต้องถามกันในครอบครัวของทุกครอบครัวเหมือนกันว่าแล้วคนที่เป็นภรรยาเราได้ทำหน้าที่เติมเต็มในจุดนี้ด้วยหรือเปล่าตรงนี้น้ำอาจจะไม่ได้ให้เขาเต็มที่อะค่ะค่ะเพราะว่าน้ำอยู่คนละที่แต่พอเจอกันแบบน้ำบางทีน้ำก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำก็พยายามขอแก้ตัวนะแต่เขาก็ยังมีครั้งที่สองกับผู้หญิงคนนั้นถ้าเป็นคนซ้ำๆเป็นคนซ้ำๆก็แอบน่ากลัวแล้วคุยกันน้ำคุยกับเขาแล้วเขาว่าไงคะเขาบอกว่าเขาอยากให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยอยู่ในที่ของเขาคือทะเลาะกันแล้วก็น้ำก็บอกว่าให้เลือกได้ไหมคือน้ำรู้แล้วแหละที่ผ่านมาไม่เป็นไร เอาใหม่ เอาใหม่กันได้ เริ่มใหม่กันได้แต่ขอแบบขอให้เอาครอบครัวได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ เขาก็แบบคิดแล้วก็เขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะเอาผู้หญิงคนนั้นออกไปได้คือเขาไม่ผู้หญิงคนนั้นไม่ผิดอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วตอนนี้ลูกอยู่กับใครคะน้ำอยู่กับเขาค่ะเอาลูกอยู่กับเขาด้วยใช่ค่ะอยู่กับเขาค่ะการที่ต้องอยู่กันคนละที่แบบนี้ค่ะมันพอมีโอกาสที่จะได้อยู่กันใกล้กว่านี้ไหมคะจริงๆน้ำก็พร้อมจะกลับไปอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเขาบอกว่ากลัวปัญหาจะกลับมาอีกอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้น้ำคิดว่าจะทำไงต่อไปอะคะน้ำก็คงจะอยู่ในที่ของน้ำและน้ำก็จะต้องโฟกัสสิ่งอื่นแต่ถามว่าน้ำเสียใจไหมน้ำเสียใจมากค่ะแต่เขาก็ยังบอกนะคะว่าเขายังรักน้ำเขายังให้น้ำเป็นแม่ของลูกยังอยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแต่เขาเพียงแต่ต้องการหาความสุขเติมเต็มในส่วนที่เขาหักหายหักของที่เขาขาดหายจากเราใช่ไหมใช่ค่ะแต่พี่ก็ยังอยากยืนยันอยู่ดีค่ะน้ำว่าผู้ชายที่เขารักเราจริงอ่ะสามีที่เขารักภรรยาจริงๆอ่ะเขาจะหาวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นหรือร่วมมือกันแก้ปัญหากับเราคือเอาจริงๆมันยังมีวิธีแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นๆอีกนะคะค่ะก็มีคนที่เขาใช้วิธีอื่นเยอะแยะแต่ว่าเหมือนเขาไม่รู้พี่ก็อยากจะคิดว่ามันเป็นเพียงแค่คำพูดของเขาเฉยๆอ่ะซึ่งแบบยังรักอยู่นะยังอยากเป็นครอบครัวยังมีเธออยู่แต่ไอ้แต่ตรงนี้น่ากลัวมากเลยแต่ว่าในวันหนึ่งที่เขาหมดรักเราไปเขาก็พร้อมจะปล่อยเราทันทีใช่ไหมคะไม่พี่ยังไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าวันนี้เขายังรักหนูอยู่หรือเปล่าพี่ยืนยันค่ะว่าถ้าเขารักน้ำเขาจะไม่หาทางแก้หาวิธีแก้ปัญหาแบบเห็นแก่ตัวคนเดียวแบบนี้น้ำไม่ใช่คู่แรกที่มีปัญหาเรื่องนี้ถ้าบังเอิญว่าน้ำรู้สึกว่าแฟนเราบอกว่าเราเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ในบางเรื่องได้นะคะมีคนเยอะแยะมากมายช่วยกันแก้ปัญหาทำยังไงดีมีบางคนนะบางครอบครัวให้สามีซื้อบริการก็ได้แต่มันจบที่ตรงนั้นเจอจ่ายจบใช่ป่ะไม่ใช่ว่าเอ้าแล้วเธอดึงเข้ามาไปต่อค่ะแล้วดึงเข้ามาในความสัมพันธ์เราด้วยอย่างเงี้ยไม่ใช่ที่สำคัญคือลูกอยู่กับเขาอะพี่ไม่แน่ใจจริงๆว่าลูกได้รับรู้ถึงอะไรบางอย่างที่มันเป็นความผิดปกติของคุณพ่อหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเลยดูมีหลายปัญหาที่มันซ่อนอยู่ในเนี้ยค่ะสมมติว่าเขาเริ่มต้นกับคนนี้ใช่ป่ะคะแล้วเรารู้สึกว่าเป็นได้แค่นี้เขาคงเป็นได้แค่นี้แหละถ้าเกิดบังเอิญน้ำไม่ยอมนะแล้วถ้าเกิดบังเอิญมันนานเข้าแล้วมันเป็นได้มากกว่านี้ล่ะมันมีเยอะแยะมากมายที่ความรักมันเบรกไม่อยู่อะค่ะ
เช่นจากตอนนี้ล้ำเส้นแค่นี้นะอีกหน่อยเริ่มล้ำเส้นเมื่อเขาอยากเป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการ mm-hmm. และถ้าถึงวันนั้นจริงๆอ่ะน้ำคิดว่าแฟนน้ำจะพูดกับน้ำว่าอะไรเขาก็ต้องเลือกคนหนูไม่เลือกน้ำหรอกเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นไปได้ พี่กันเลยตอนนี้ลูกอายุเท่าไหร่ละคะน้ำ7ขวบค่ะกำลังเรียนรู้เลยเนาะเพราะเมื่อกี้พี่ไม่อยากให้น้ำมองผ่านเรื่องแบบนี้มันอาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะค่ะเหมือนว่าลูกอายุ7ขวบก็แบบสิโอ้พ่อคุยกับคนนี้คนนั้นแม่พ่อคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพ่อเขากำลังฝังอะไรลงไปในสมองลูกอะวันหนึ่งลูกโตขึ้นมาลูกอาจจะใช้ชีวิตแบบพ่อก็ได้ค่ะลูกอาจจะมองว่าการนอกใจกันในครอบครัวเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ได้เพราะว่าก็พ่อยังทำเลยและแม่ก็ยังทนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่เรามักจะเตือนกันอยู่เสมอคือไม่ได้อยากให้น้ำแบบรู้สึกแย่ลงไปกว่านี้นะคะแต่เพียงแต่ว่าพี่ก็ยังอยากให้หนูแบบอย่าละเลยเรื่องแบบนี้คือบางทีเวลาความสัมพันธ์สามีภรรยามันเกิดขึ้นอ่ะเรามักจะโฟกัสแต่เรื่องของระหว่างเราสองคนค่ะแล้วก็มีหลายๆคนก็ลืมนึกถึงลูกไปก็คิดว่าเออลูกยังกินได้นอนหลับอยู่สบายหัวเราะได้เราก็คิดว่าโอเคแล้วแต่บางทีพี่เจอนะบางคนนะที่โตมากับครอบครัวที่มีสภาวะแบบเนี้ยแล้วเขากลายเป็นคนที่มีวิธีคิดในเรื่องการหาการมีครอบครัวหรือการมีความรักอ่ะมันบิดเบี้ยวๆไปอ่ะเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์จากพ่อเขาหรือแม่เขาหรือครอบครัวเขาเพราะฉะนั้นมันมีความอันตรายอยู่ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะพี่ค่อนข้างแอบรู้สึกว่าเขามีวิธีพูดอะไรก็ได้อ่ะค่ะพี่ไม่รู้จริงๆว่าเขารู้สึกอย่างที่เขาพูดจริงๆหรือเปล่าคนที่รู้สึกผิดต้องอยากแก้ไขถ้ารู้สึกผิดจริงๆนะน้ำนึกออกปะสมมติเราไปทำอะไรที่มันผิดอ่ะเราก็ต้องอยากแก้ไขสิแต่ถ้ารู้สึกผิดนะฉันรู้สึกผิดมากเลยแต่ฉันขอทำต่อนะอันเนี้ยพี่ไม่นับแต้มว่ารู้สึกผิดอ่ะค่ะพอดีว่าน้ำเนี่ยเป็นคนที่ส่งเรื่องราวมาก่อนในคราฟเดย์แฟนเพจนะคะพี่อ้อยไปอ่านเจออันนึงเหมือนกันเขาแนะนำหนูว่าอะไรนะเขามีวิธีการในการแนะนำหนูเช่นเขาก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้และแนะนำน้ำว่าอ๋อใช่ให้เราเหมือนหาอะไรแบบหาคนมาให้มีความสุขกับเราเหมือนกับให้เราไปมีความสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นก็ได้อย่างเงี้ยหรอคะโอ้ยน้ำอันนี้ชัดเจนมากเลยว่าเขาไม่รักน้ำแน่ๆค่ะพี่กล้ายืนยันค่ะเพราะเรารักเขาไงเราเลยไม่อยากให้เขาไปมีอะไรกับคนอื่นค่ะแต่นี่คือเขาไม่รักเราเลยนะเขาถึงได้บอกว่าเออไปเถอะไปมีอะไรกับคนอื่นก็ได้ผู้ชายยิ่งถือสาเรื่องแบบนี้นะคะน้ำถ้าเขารักใครสักคนหนึ่งอ่ะเขาจะถือสามากเพราะฉะนั้นพี่ค่อนข้างมั่นใจอะค่ะน้ำว่าวันนี้ไม่ว่าเขาจะพูดยังไงก็ตามแต่ประเด็นสำคัญที่หนูต้องเข้าใจคือเขาไม่ได้รักหนูแล้วตอนเนี้ยหนูก็ต้องคิดแล้วแหละว่าแล้วหนูจะยังไงต่อไปกับชีวิตตอนทะเลาะกันก็คือบอกว่าจะเอาลูกมาเขาก็ไม่ให้มาเขาแบบขอดูแลลูกเองอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็ยอมด้วยจริงๆก็ไม่ยอมแต่เขาบอกว่าก็ไปฟ้องเอาอะไรประมาณนี้โอ้แต่แล้วไม่มีประโยคไหนบอกว่ารักนะ เพราะนั่นไอ้คำว่ารักมากเมื่อกี้ที่หนูบอกว่าเขายังรักมากพี่ไม่เชื่อแล้วล่ะขนาดเป็นลูกยังให้ไปฟ้องเอาเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ทรัพย์สมบัติเขาเหมือนกลัวว่าคือเขาอะชอบว่าน้ำว่าชอบเอาชนะเขาก่อนหน้านี้ค่ะชอบเอาชนะคือน้ำมีอารมณ์รุนแรงเวลาโกรธแล้วเขาเหมือนทนอยู่กับน้ำอย่างเงี้ยค่ะทนสะสมแต่จริงๆมันคนละประเด็นกันใช่นั่นไงพี่ถึงได้บอกเขาพูดอะไรก็ได้ไปหมดเลยอะตอนเนี้ยน้ำอาจจะไม่สามารถที่จะไปแบบไปจับประโยคคำพูดของเขามาแล้วเพื่อมาหาเหตุผลนะเพราะพี่รู้สึกมันไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ที่จะปล่อยไปเรื่อยๆอ่ะเนาะอ๋อนี่พ่อนี่แม่ยังอยู่ด้วยกันนะก็ยังเป็นครอบครัวนะแต่พ่อไปมีอะไรกับใครก็ได้ไปจีบผู้หญิงอื่นก็ได้ไปคุยกับผู้หญิงอื่นก็ได้เด็ก7ขวบคงงงอะค่ะค่ะใช่ไหมหนูก็ว่าลูกคงงงว่าทำไมพ่อคุยกับคนอื่นอะไรประมาณนั้นนะคะก่อนหน้านี้คือเหมือนกินอะไรไม่ได้แต่ว่าก็ทำใจมาระยะหนึ่งแล้วอะค่ะค่ะในที่สุดอะค่ะไม่ว่าใครจะแยกย้ายกันไปเนาะเราก็ต้องชีวิตเราก็ต้องดำเนินต่อไปแล้วก็ต้องอยู่ให้ดีที่สุดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าเราเป็นคุณแม่เนาะก็ต้องอยู่เพื่อดูแลลูกด้วยค่ะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะคลับ Friday108 คำถามหัวใจ